ฮะเดี๋ยวมาไล่รายละเอียดกันเพราะมีสีสันบรรยากาศน่าสนใจมากมายแต่เรามาเริ่มต้นข่าวนี้ก่อนท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ได้ทราบจากเภสัชกรร้านขายยาแห่งหนึ่งที่สตูลท่านผู้ชมเธอได้โพสต์คลิปขณะกำลังช่วยเด็กน้อยนำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์จริงๆ18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นของวันพุธที่ผ่านมาลูกค้าประจำที่ร้านเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์พาลูกมาจอดหน้าร้านได้ยินเสียงรถเบรกเสียงดังแล้วลูกค้าตะโกนว่าพี่ติ๊บช่วยน้องด้วยน้องชักเภสัชกรชื่อคุณกระติ๊บบอกตกใจมากแม่น้องบอกว่าน้องมีไข้แล้วชักเธอบอกว่าเธอตั้งสติจับน้องนอนลงในคอกเด็กแล้วแจ้งให้ยายหาผ้าเช็ดตัวมาให้พ่อเด็กรีบโทร1669ตอนที่น้องมาตอนนั้นตาค้างไม่กระพริบตัวอ่อนแรงคือตัวอ่อนไปหมดท่านผู้ชมอุจจาระกับปัสสาวะแตกก็คือน้องไม่ได้สติอะค่ะเธอบอกว่าเธอเริ่มเช็ดตัวพอจับตัวน้องน้องไม่ได้ตัวร้อนก็ปั๊มหัวใจนะคะแล้วก็ประเมินอาการแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมาจากไข้แล้วชักเพราะฉะนั้นถามแม่น้องค่ะว่าให้น้องกินอะไรมาบ้างคือในใจเนี่ยคุณติ๊บสงสัยเรื่องอาหารติดคอพอแม่บอกว่าแม่บอกว่ากินองุ่นชิ้นเล็กเข้าไปเธอระบุว่าแม้จะชิ้นเล็กแต่เด็กวัยนี้พฤติกรรมคือน้องจะอมอาหารนะคะเสร็จแล้วก็อาจจะสำลักเข้าไปในหลอดลมได้ง่ายไม่รอช้าลงมือจับกระทุ้งก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นภาพการช่วยเหลือที่ถูกต้องคือเข้าด้านหลังแล้วก็กดไปตรงลิ้นปี่เนี่ยค่ะปรากฏน้องตอบสนองนะคะตาเริ่มกระพริบแบบช้าๆแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงร้องเบาๆก็ทำครั้งที่2กระทุ้งเนี่ยเสียงก็เริ่มดังขึ้นค่ะพอครั้งที่3น้องก็ร้องเสียงดังขึ้นกว่าเดิมแล้วตั้งคอได้ด้วยคือตอนแรกเนี่ยมันอ่อนปวกเปียกไปหมดคอตั้งได้ตอนนั้นน้ำตาไหลเลยน้องรอดแล้วรถพยาบาลมาถึงหน้าร้านพอดีอัพไปดูคลิปสักหน่อยนี่ฮะจะเห็นเลยนะฮะเป็นคลิปไม่มีเสียงอย่างที่บอกไปนี่แหละเราเห็นจะต้องศึกษาหาความรู้วิธีการกระทุ้งและมีการซักซ้อมอยู่เสมออย่างนี้ฮะเห็นบ่อยมากลูกชิ้นนี่อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมค่ะแล้วไม่เฉพาะเด็กคนกลางคนหนุ่มคนสาวคนสูงวัยนี่มีได้หมดระหว่างดูคลิปไปฟังเสียงของคุณกติ๊บเภสัชกรร้านยาที่สตูลคุณแม่กับคุณพ่อเขาก็ขับพาลูกพาน้องมาแล้วก็วิ่งเข้ามาในร้านยาด้วยอาการที่ด้วยการแจ้งว่าน้องมีอาการชักจากไข้ค่ะเราก็เลยทำการพาน้องลงอาหารรับน้องลงแล้วก็ไปวางในบ่อเริ่มแรกเลยก็คือให้คุณพ่อของน้องอ่ะโทรเรียก1669ก่อนทันทีเพราะว่าประเมินอาการแล้วน้องอ่ะค่ะไม่มีแรงไม่มีสติค่ะตาเบิกโพนอุจจาระปัสสาวะคือออกมาหมดคือไม่มีการตอบสนองใดๆเลยอะค่ะพอเช็ดตัวสักระยะหนึ่งไม่ถึง1นาทีอะค่ะจับอุณหภูมิที่ตัวน้องน้องไม่ได้มีไข้หัวน้องไม่ร้อนค่ะก็เลยปั๊มหัวใจไป1ครั้งยังอาการยังเหมือนเดิมค่ะเราก็เริ่มไม่สบายใจก็เลยสอบถามจากคุณแม่ว่าน้องกินอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคุณแม่บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยน้องกินองุ่นไป3ชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแต่ในความว่าชิ้นเล็กๆถ้าน้องอมมันก็มีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปในหลอดลมได้ค่ะสิ่งที่จะช่วยน้องได้ดีก็คือการกระตุกอะค่ะเพื่อจะให้สิ่งที่กีดขวางหรืออาหารที่ลงไปในหลอดลมได้หลุดออกอะค่ะก็ทำการกระทุ้งน้องครั้งแรกค่ะประมาณ10ครั้งจนน้องเริ่มมีการตอบสนองกดขึ้นก็คือเริ่มมีอาการลืมเหมือนกับพริบตาอ่อนๆเริ่มมีเสียงร้องออกมาเบาๆค่ะกระทุ้งอีกครั้งนึงนะคะครั้งที่2น้องก็เริ่มมีอาการดีขึ้นก็คือเริ่มแผ่เสียงมากขึ้นคุณแม่ก็บอกว่าพี่ติ๊บน้องร้องมากได้มากกว่านี้เราก็เลยทำการกระทุ้งครั้งที่3ตอนนี้น้องร้องออกมาคือแบบคือเหมือนอาการเราโล่งใจค่ะว่าเด็กมีสติเด็กฟื้นตัวกลับมาแล้วหายใจดีแล้วค่ะกรณีนี้ค่ะมันเหมือนเป็นวินาทีที่เราปล่อยผ่านไม่ได้ค่ะถ้าเราปล่อยผ่านไปแค่วินาทีเดียวหรือ1นาทีเดียวเนี่ยน้องอาจจะขาดอากาศหายใจแล้วก็อาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมาอีกแล้วค่ะคือถามว่าเราเคยได้ฝึกฝนอะไรกันมาก่อนไหมคือโดยส่วนตัวแม้จะเรียนทางการแพทย์มาแต่ว่าแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยเราไม่ได้มีการปฏิบัติหรือมีการเทรนมาก่อนสิ่งที่ติ๊บเห็นแล้วติ๊บเอามาใช้ในครั้งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ติ๊บได้รับมาจากสื่อโซเชียลทั้งนั้นเลยตอนที่เราเป็นแม่นี่เรารู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกเราได้ตลอดเวลาก็เลยจดจำวิธีการตั้งสติทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็นำประโยชน์สิ่งที่เราได้จำหรือเรียนรู้มาค่ะมาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยชีวิตลูกเราได้ค่ะขอให้น้อง
ปลอดภัยก่อนเพราะว่าตอนมาเนี่ยไม่ได้ชักแล้วตัวอ่อนไปทั้งตัวแล้วและตาค้างฉี่เนี่ยราดแล้วนั่นโอ้ช่วยชีวิตได้บุดบิดต้องนำเสนอกันแบบนี้เริ่มต้น